ตำรวจแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์เลยตอนนี้เนี่ยขั้นตอนจากนี้ไปเป็นยังไงคือแน่นอนเรื่องอยู่ที่อัยการนะครับแต่ว่าผมมาขอความรู้แล้วก็ได้โทรเช็คทางอัยการกองสองนะครับกองเศรษฐกิจก็เดี๋ยวกำลังขยายเวลาอุทธรณ์แต่อัยการอุทธรณ์แน่นอนนะครับแล้วก็มาตามรู้ว่าทำไมศาลถึงยกฟ้องนะครับผู้ต้องหาอีก6คนซึ่งก็จะได้มาหาทางติดตามดูแล้วก็จะเชื่อมโยงว่าจะดำเนินการอย่างไรอันที่2เนี่ยก็คือบิวนะครับคนที่ช่วยประสิทธิ์นะครับให้หนีศาลแล้วก็ช่วยประสิทธิ์ในการไปเชิญชวนให้คนถอนฟ้องประสิทธิ์เนี่ยนะครับมีชื่อใน2บริษัทเนี่ยเป็นกรรมการเนี่ยเป็นรายชื่อกรรมการพูดถึงพูดเลยนะครับซึ่งคนที่เขาเรียกว่าไม่เคยทำธุรกิจไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการนี้ทำไมอยู่ๆนะครับพอไปช่วยประสิทธิ์ปุ๊บได้การตอบแทนเป็นชื่อกรรมการได้ถือหุ้นในบริษัทเนี่ยและบริษัทนี้เนี่ยทางปปง.สามารถที่จะเชื่อมโยงไปว่าเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับนายประสิทธิ์หรือไม่นะครับแล้วก็วันนี้มา3ประเด็นนะครับ1ก็คือมาติดตามว่าคดีที่ศาลเนี่ยได้มีการตัดสินคดีของประสิทธิ์เจียวกกไปนะครับที่มีการพิพากษาลงโทษให้จำคุก 1,155 ปีเนี่ยตอนนี้เนี่ยขั้นตอนจากนี้ไปเป็นอย่างไรคือแน่นอนเรื่องอยู่ที่อัยการนะครับแต่ว่าผมมาขอความรู้แล้วก็ได้โทรเช็คทางอัยการกอง2นะครับกองเศรษฐกิจก็เดี๋ยวกำลังขยายเวลาอุทธรณ์แต่อัยการอุทธรณ์แน่นอนนะครับแล้วก็มาตามดูว่าทำไมศาลถึงยกฟ้องนะครับผู้ต้องหาอีก6คนซึ่งก็จะได้มาหาทางติดตามดูแล้วก็จะเชื่อมโยงว่าจะดำเนินการอย่างไรอันที่2เนี่ยก็คือคดีที่สำคัญก็คือคดีการหนีศาลนะครับซึ่งผมเนี่ยนำหลักฐานมาแจ้งให้กับทางกองปราบนะครับในส่วนของที่ประสิทธิ์เจียวกกเนี่ยได้เคยเขียนจดหมายจากเรือนจำมาเพื่อที่จะจูงใจหลอกลวงให้คนหลงเชื่อแล้วก็ไปถอนฟ้องถอนแจ้งความแล้วก็ให้การช่วยเหลือประสิทธิ์เจียวกกจนกระทั่งมีการหนีศาลเมื่อวันที่22ธันวาคมปี2565ผ่านมา7เดือน8เดือนแล้วนะครับก็จับได้แค่ 2-3 คนนะครับมีผู้ช่วย 2-3 คนเจ้าหน้าที่ 2-3 คนซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่มีเครือข่ายมีกระบวนการช่วยเหลือสนับสนุนหลอกลวงเนี่ยอีกเยอะมากนะครับเราใช้ชื่อว่ากลุ่มศรัทธาซึ่งผมได้รู้ว่าตัวการเนี่ยไปสมัครสสของพรรคเส้นได้แล้วก็เคยมีคดีที่หมอปลานะครับตัวการของคนที่ช่วยเหลือประสิทธิ์เจียวกกในการที่จะมีส่วนในการหนีศาลเนี่ยนะครับมีส่วนในการที่เคยไปเป็นร่างทรงนะครับและหมอปลาเคยไปบุกทลายมาแล้วแล้วก็เคยไปสมัครสสในครั้งที่ผ่านมาของพรรคเส้นได้นะครับซึ่งก็ได้นำหลักฐานการเชื่อมโยงนะครับว่าจะเชื่อมไปสู่การเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้ประสิทธิ์เนี่ยหนีศาลด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่าเขาเองทางประสิทธิ์เนี่ยก็ได้มีการฟ้องผมด้วยในการหมิ่นประมาทแล้วผมก็ได้ฟ้องกลับนะครับฟ้องกลับทั้งประสิทธิ์เจียวกกอันนี้หายไปได้เลยนะครับมีชื่อผมและชื่อประสิทธิ์เจียวกกแล้วก็มีทั้งตัวแทนของประสิทธิ์เจียวกกซึ่งเป็นคนที่รับมอบอำนาจมาเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะติดตามทั้งคดีเก่าแล้วก็คดีที่เกิดขึ้นใหม่ในแง่ของกรณีของประสิทธิ์เจียวกกที่หนีศาลซึ่งผมคิดว่ามันมีคนอื่นที่ช่วยอยู่แล้วก็มันมีข้อมูลอื่นอีกนะครับว่าคนที่ช่วยเนี่ยนะครับก็ได้ไปมีชื่อในบริษัทเกี่ยวข้องกับอ่าวนางซีวิลคอนโดอ่าวนางซีวิลคอนโดกับอ่าวนางรอยัลซีวิลนะครับคนที่ช่วยประสิทธิ์นะครับให้หนีศาลแล้วก็ช่วยประสิทธิ์ในการไปเชิญชวนให้คนถอนฟ้องประสิทธิ์เนี่ยนะครับมีชื่อใน2บริษัทนี้เป็นกรรมการเนี่ยเป็นรายชื่อกรรมการผู้ถือหุ้นเลยนะครับซึ่งคนที่เขาเรียกว่าไม่เคยทำธุรกิจไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการนี้ทำไมอยู่ๆนะครับพอไปช่วยประสิทธิ์ปุ๊บได้การตอบแทนเป็นชื่อกรรมการได้ถือหุ้นในบริษัทเนี่ยและบริษัทนี้เนี่ยทางปปง.สามารถที่จะเชื่อมโยงไปว่าเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับนายประสิทธิ์หรือไม่นะครับแล้วก็จะได้โยงไปว่าถ้าเกี่ยวข้องกับคดีที่นายประสิทธิ์ได้กระทำไว้เนี่ยเราจะได้ยึดหรือว่าไปอายัดเพิ่มเติมมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับคนชื่อฝนนะครับคนชื่อฝนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผมจะได้นำเดี๋ยวจะได้ไปมาปรึกษากับทางปส.แล้วก็จะได้ไปติดตามที่กองปราบกองหนึ่งนะครับเพราะว่ากองหนึ่งเนี่ยคือจะดูแลเกี่ยวกับคดีของการหนีศาลคือกองเศรษฐกิจเนี่ยก็ปราบปรามอาชญากรรมเศรษฐกิจก็คือดูแลเกี่ยวกับคดีของประสิทธิ์ทั้งหมด6คดีนะครับตอนนี้ฟ้องสำเร็จแล้ว1คดีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจนักเพราะว่ายังมีผู้ถูกยกฟ้องอีกซึ่งยังเป็นตัวการหลักๆที่เราต้องติดตามต่อกับอันที่2คือว่าคดีอื่นๆอยู่ระหว่างรออัยการส่งฟ้องนะครับคดีแรกเนี่ยก็คือตัดสินแล้วแต่ว่าเป็นศาลชั้นต้น
อัยการกอง2นะครับกองเศรษฐกิจ2ก็รออุทธรณ์นะครับแล้วก็ตะกี้ได้เช็คไปที่อัยการก็บอกว่ารออุทธรณ์แล้วก็มีการขยายเวลาออกไปแล้วก็ส่วนที่2คือคดีอื่นๆอีก5คดีนะครับก็ทยอยส่งฟ้องไปแล้วก็เป็นคดีที่มีโทษหนักแล้วก็อันที่3คือการเชื่อมโยงกับเครือข่ายนอกเรือนจำที่นายประสิทธิ์เคยเขียนจดหมายมา200กว่าฉบับนะครับมันไม่ได้มีแค่คนไม่กี่คนที่ถูกจับได้นะครับแต่มีคนอื่นๆอีกเป็นองคาพยพใหญ่นะครับองค์ประกอบใหญ่อีกมากมายซึ่งผมมีหลักฐานเชื่อมโยงไปเพราะว่าเขามีการเคลื่อนไหวช่วยเหลือประสิทธิ์เกียวก๊กเนี่ยอย่างเยอะมากนะครับอันนี้เป็นเอกสารที่เขาฟ้องผมนะครับแล้วผมก็ฟ้องกลับในข้อหาแจ้งความเท็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือยังมีการเคลื่อนไหวของประสิทธิ์เกียวก๊กอยู่นะครับไม่ได้หายไม่ได้ตายไปแล้วก็จะดำเนินคดีกับผู้แต่ต้องเชื่อมหลักฐานให้มั่นใจถึงที่สุดนะครับเราถึงจะกล่าวหาและฟ้องร้องได้ต่อไปครับเนี่ยครับเราต้องเช็คเพราะว่ามันอยู่ที่กระบี่ประสิทธิ์เจ้าก็เป็นคนกระบี่แล้วก็คือมีทรัพย์ส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่กระบี่เพราะนั้นเราก็จะเชื่อมไปเพราะว่าประสิทธิ์เจ้าก็เนี่ยก็คือเป็นคนที่ไปหลอกลวงคนไปเยอะมากแล้วมีชื่ออยู่ในเป็นอยู่ๆก็มีชื่อไปเป็นผู้ถือหุ้นหลังจากมาเคลื่อนไหวช่วยประสิทธิ์เจ้าก็นะครับกัดไม่ปล่อยแล้วก็จะกัดให้ทะลุถึงไส้ถึงพุงแล้วก็บอกได้เลยคำเดียวว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีเครือข่ายที่ยังจับไม่ได้อีกเยอะมากเช่นบรรดาเซลแมนบรรดาคนที่เขาไปกล่าวอ้างไปแอบอ้างต่างๆนะครับแล้วก็มาช่วยเหลือประสิทธิ์เดียวโคกทั้งนอกเรือนจำแล้วก็เครือข่ายเก่าๆที่ยังมีอยู่เพราะเงินเขายังอยู่เยอะเราต้องการสืบทรัพย์เพื่อมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายให้มากที่สุดครับคดีของประสิทธิ์นั้นเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋าตังค์กระเป๋าเขาเรียก We Love Your Bag นะครับของบริษัท We Love Your Bag We Love Your Bag เนี่ยคือการลงทุนในลักษณะที่ว่าเอาให้คนเนี่ยที่สนใจจะเช่ากระเป๋าแบรนด์เนมนะครับมาเช่าเพื่อที่จะไปให้กระจายต่อให้คนเนี่ยไปใช้คือมีการลงทุนเทรดกระเป๋านะครับแล้วก็ติดโดนเป็นการเขาเรียกว่าช่อโกงประชาชนแล้วก็เป็นการจูงใจให้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนครับอะไรฮะช่วงที่หนีสารตอนนั้นเขายังไม่โดนจับเขาโดนเขาจับกุมตัวอยู่ในคุกแล้วเขาถูกจับคุกแล้วนะครับแล้วก็ไปขึ้นศาลแล้วก็จนบัดเนี้ยยังไม่ทราบว่าวิธีการที่เขาเอากุญแจออกมาได้อย่างไรและผมก็ค่อนข้างจะไม่เชื่อที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่าอมออกมาใช่หนีสารคือได้ถูกคุมตัวมาขึ้นศาลเขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยอมกุญแจออกมาซึ่งกุญแจผมไปดูนะครับกุญแจที่ใช้เสียบเนี่ยเป็นกุญแจเหล็กนะครับและกุญแจที่เขาหนีสารออกมาเนี่ยผมเข้าไปในเรือนจำเลยนะครับเพื่อที่จะไปหาว่ากุญแจเนี่ยมันเป็นลักษณะพิเศษคือว่าไม่สามารถที่จะใช้กุญแจอื่นๆในการไขได้นะครับต้องเป็นกุญแจเฉพาะจริงๆคือพูดง่ายคือตามดูมีรูปตอนเข้าเรือนจำมีเข้าไปตามจิกถึงในเรือนจำอ่ะเพื่อว่าจะดูว่าคดียังไม่ตัดสินเลยครับแล้วซึ่งมันผ่านมาตั้งนานแล้วก็เขาจับคนร้ายได้แค่ไม่กี่คนซึ่งกองปราบทำครับกองหนึ่งทำซึ่งผมจะได้ไปตามต่อว่าทำไมถึงช้าใช่เดี๋ยววันนี้ผมจะไปตามด้วยตะกี้ไปคุยกับปสมาเรื่องทั้งหมดก็จะผ่านเขาให้ออกไล่ออกใช่แค่คนสองคนแล้วก็มาจับซึ่งผมว่ามันโอ้ได้ครับได้ครับได้เดี๋ยวนะเจอเดี๋ยวจะผ่านเข้ากันเมืองเลยจะรอแถลงข่าวที่นี่แบบอ๋อเจอไหมพี่มาแถลงอะไรพี่เรื่องอะไรพี่